มคะตอนนี้มาดามาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศเหล่าศิลปินที่จะมารับรางวัลแล้วก็มาเป็นสักขีพยานในการตัดสินรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งนี้นะคะแล้วก็จะเห็นคณะสื่อมวลชนนะคะมากมายทีเดียวค่ะรวมทั้งแฟนคลับหรือคนที่มาเชียร์ศิลปินในดวงใจด้วยค่ะแต่ต้องบอกว่าอลังการมากๆเลยค่ะมันเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าสำหรับใครบางคนเนี่ยสงกรานต์ที่ว่าสำคัญในการที่จะพลิกชีวิตของเขาไหมครับผมก็เช่นเดียวกันพลิกชีวิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปไหนแค่นั้นเองเปลี่ยนแต่เสื้อผ้าภายนอกอะไรประมาณนั้นเปลี่ยนชีวิตได้สำหรับการนะครับเนี่ยสามารถที่พลิกชีวิตเราได้ไหมนี่เลยครับพอหลังจากที่ผมเป็นเดอะสตาร์ผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมเปลี่ยนแปลงมากมีงานในชีวิตมากขึ้นมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นนะครับมีคนที่รักเรามากขึ้นแล้วก็ชีวิตเรามีหน้าที่และการในการที่จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมที่ต้องบอกว่าก็ยอมรับเหมือนกันว่าเวลาใครได้รางวัลอะไรก็แล้วแต่เป็นเหมือนใบเบิกทางที่สามารถจะให้ทำอะไรก็ตามเนี่ยมันง่ายขึ้นถูกไหมฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราได้มาแล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงต่อใช่ใช่ตรงนี้แหละฮะเราต้องรู้ว่าตัวตนของเราคืออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ศิลปินหน้าใหม่จริงนะคะคุณผู้ชมมาเป็นกำลังใจหรือมาเชียร์หรือมาชิงอะไรหรือเปล่าคะของผมเข้าสองรางวัลครับก็ครับยอดเยี่ยมกับศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมครับค่ะแล้วพี่แมวล่ะคะผมเป็นศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแล้วก็กล้าพูดนะคะศิลปินรุ่นใหญ่นะคะคุณสุนทรีเวชานนท์ค่ะสำหรับการอยู่ให้ยาวนานในอาชีพเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะคือต้องทำงานต่อเนื่องเลยจ้อแล้วก็อย่าไปคาดหวังรางวัลการประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11ประเภทเพลงไทยสากลนั่นเองค่ะสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมในปีนี้นะครับได้แก่คุณสุนทรีเวชานนท์ครับตั้งใจทำงานจนวินาทีสุดท้ายของตัวเองรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11นะคะประเภทเพลงไทยสากลสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมนะคะได้แก่เพลงกล่องโลกนะครับศิลปินสุนทรีเวชานนท์ครับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11ประเภทเพลงไทยสากลสาขาเพลงยอดเยี่ยมได้แก่เพลงปีจุ่มนะครับศิลปินสุนทรีเวชานนท์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณของเหล่านักแสดงนะคะตัวมาดามเองก็มีเบื้องหลังเหมือนกันค่ะ
นี่ค่ะนี่คือสุจิบัติของงานนี้นะคะแล้วนี่ค่ะพี่ชมท่านหนึ่งในคณะกรรมการประเภทละครโทรทัศน์ค่ะมาดามเป็นกรรมการตั้งแต่ปีแรกนะคะทุกคนนะคะตัดสินด้วยความยุติธรรมแล้วก็ดูที่คุณภาพของผลงานจริงๆค่ะเอาละครับสำหรับรางวัลโทรทัศน์ลึกอวอร์ดครั้งที่11ประเภทละครโทรทัศน์เอาละครับพี่อ้อมส่งมาแล้วนะสำหรับสองสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนี่ครับวันนี้มาชิงรางวัลสำคัญด้วยแล้วเข้าเหมือนกันด้วยยินดีค่ะพี่โยได้ก็แปลว่าแอลก็ดีใจพี่โยนะคะก็แอลได้ก็เราก็ดีใจเพราะเราเล่นเป็นคู่ปะทะกันใช่อัมพาผู้สิทธิ์แต่ละคนไม่พอแล้วครับได้พิสูจน์แล้วไงว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหน้าใหม่ที่จะขายได้ถูกไหมเออแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่าถึงศิลปินที่เขามีอายุแล้วหรือแม้ฝีมือเขายังมีกันอยู่ขอบคุณนะคะรางวัลท่านนี้นะคะเป็นผู้หญิงทางบ้านนะคะที่จะร่วมแสดงความยินดีกับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตบมือของเด็กชายยงเหนือผลงานคุณภาพของคนในแวดวงบันเทิงนะคะที่ทางกรมศิลปากรเนี่ยได้จัดมาวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11สาขาละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่ทองเนื้อ9จากช่อง3ครับวันเฉลิมสี่รุ่นเลยนะคะ